นิวไฮพุ่งกระฉูดผู้ว่าราชการจังหวัดเซนออกประกาศศึกษาธิการจังหวัดส่งหนังสือด่วนที่สุดปราจีนบุรีนิวไฮโควิดพุ่งกระฉูดพรวดวันเดียว324รายจากคลัสเตอร์ใหม่อื้อทั้งตลาดสดโรงงานงานแต่งผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศคำสั่งแนวทางปฏิบัติขณะที่ศึกษาธิการจังหวัดส่งหนังสือด่วนที่สุดเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนอายุ 5-11 ปีเมื่อเวลา 17 นาฬิกาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งสถานการณ์โควิด-19 ระลอกมกราคม 2565 วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 324 รายผู้ป่วยสะสมรวม 4,772 รายจำแนกตามคลัสเตอร์และมาจากคลัสเตอร์ระลอกใหม่จากคลัสเตอร์ตลาดสดขุนศรีวิชัยอำเภอกบินบุรี17รายและคลัสเตอร์บริษัท SMT Industry จำกัด12รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดระลอกใหม่29รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทเวสทีนดิจิตอลระลอก3 8รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์งานแต่งงานตำบลไผ่ชะเลือด4รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทอาเซลิกฮิตาชิโฮมแอพพลายแอนด์ประเทศไทยจำกัดระลอกใหม่2รายผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน131รายผู้ที่มีประวัติเดินทางไปกลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง7รายผู้ป่วยนอกเขตที่เข้ามารับการตรวจและรักษา7รายผู้ป่วยมีอาการและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค107รายนิวไฮโดยพบการกระจายตัวของผู้ป่วยตามพื้นที่ต่างๆนอกจังหวัด6รายอำเภอเมืองปราจีนบุรี29รายอำเภอกบินบุรี142รายอำเภอศรีมโหสถ18รายอนาดี37รายอำเภอบ้านสร้างจำนวน28รายอประจันตคาม7รายอำเภอศรีมหาโพธิ์52รายหากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ324รายนี้หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดขอให้สังเกตอาการตนเองหากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำหมูกหายใจเหนื่อยหอบหายใจลำบากขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยงวันเดียวกันนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มีประกาศจังหวัดปราจีนบุรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ระลอกเดือนมกราคม2565ระบุด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 เพิ่มมากขึ้นจำนวนมากปราจีนซึ่งข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกเดือนมกราคม2565จนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2565พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2,582 รายเสียชีวิต8รายโดยพบผู้ติดเชื้อกระจายเป็นกลุ่มตามสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 รายใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้นจังหวัดปราจีนบุรีจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ระลอกเดือนมกราคม2565ดังนี้ข้อ
1. หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มหรือการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของประชาชนทั้งในสถานศึกษาสถานประกอบการและในชุมชนข้อ 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่แออัดของผู้คนจำนวนมากข้อ 3. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเสี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันควรเว้นระยะห่างในขณะนั่งรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มทุกแห่งทุกสถานที่และงดการจัดเลี้ยงแบบรวมกลุ่มข้อ 4ยกระดับมาตรการของสถานที่สำคัญต่างๆเช่นโรงเรียนสถานประการตลาดร้านอาหารห้างสรรพสินค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดข้อ 5 ผู้ที่ถูกกักตัวกักกันหรือคุมไว้สังเกตเนื่องจากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้นั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565คำสั่งขณะที่นายสมเจตชาวดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีมีหนังสือราชการด่วนที่สุดที่ส.ศาลาธอธง 0285255เรื่องแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนักเรียนอายุ5ไม่เกิน12ปีแจ้งด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเตรียมการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์แก่นักเรียนอายุ5ไม่เกิน12ปีโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4บางส่วนเฉพาะจำนวนนักเรียนตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบท้ายจำนวน 1,200 คนของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีในวันที่24กุมภาพันธ์2565ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีอบจ.นั้นในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนำนักเรียนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปขอรับบริการวัคซีน TF ไฟเซอร์ตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ทั้งนี้ให้นักเรียนแต่งกายชุดพละประจำโรงเรียนและมอบหมายครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบเดินทางไปดูแลอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการวัคซีนของนักเรียนในครั้งนี้ด้วยถึงขั้นแยกห้องนอนตั๊กทนไม่ไหวทะเลาะสามีหนีไปบ้านสุนารีเผยสาเหตุสุดพีคแยกกันนอนมา2เดือนแล้วถึงขั้นแยกห้องนอนตั๊กสิริพรอัดอั้นทนไม่ไหวทะเลาะสามีหนีไปบ้านสุนารีเผยสาเหตุสุดพีคนักร้องเสียงทรงพลังตั๊กสิริพรควงคู่พี่สาวที่รักสุนารีราชสีมาพูดคุยในรายการแฉเผยถึงอาการวัยทองของตัวเองยอมรับกลัวผัวมาอยู่ใกล้กลัวผัวมาสะกิดถามว่าแต่ก่อนอาบน้ำด้วยกันยังอาบอยู่ไหมตั๊กบอกว่าไม่ค่อยแล้วตอนนี้แยกห้องนอนตัวเองนอนห้องนอนพี่นุ้ยนอนห้องนั่งเล่นแยกกันนอนมา2เดือนแล้วถามว่าพี่นุ้ยเชิญยิ้มไม่น้อยใจเหรอตักกล่าวว่าไม่เห็นจะยากก็เปิดประตูเข้ามาแค่นั้นเมื่อถามว่าอาการวัยทองเป็นยังไงตั๊กเผยว่าจะนอนหนาวร้อนร้อนเปิดแอร์เย็นฉ่ำแต่เหงื่อออกม้อนเหงื่อเปียกไปหมดหงุดหงิดไม่มีสาเหตุเศร้าไปหมดเหวี่ยงมีเหวี่ยงผัวไม่กล้าเหวี่ยงเพื่อนร่วมงานหรอกรู้ตัวรู้เท่าทันเมื่อถามว่าพี่นุ้ยไม่น้อยใจเลยเหรอตั๊กตอบว่าผัวก็เป็นวัยทองเหมือนกันเวลาทะเลาะกับสามีก็หนีไปอยู่บ้านพี่สุนารีจริงไหมตั๊กยอมรับว่ามีครั้งนั้นไม่ไหวแล้วเราวัยทอง
มันก็ไวทองลุงเล็งไปหมดทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเราอัดอั้นทนไม่ไหวไล่หาพี่สุหนูไม่ไหวทะเลาะกับผัวไปนอนบ้านเจ้ได้ไหมไม่อยากไปนอนโรงแรมสุนารีเล่าว่าตอนแรกตั๊กบอกจะไปนอนโรงแรมก็เลยบอกตั๊กมานอนบ้านเจ้ขณะที่ตั๊กเล่าหาไปอีกว่าก็ไปนอนบ้านเจ้เขาก็มานอนเป็นเพื่อนเราก็ง่วงทำงานเช้าจะนอนเขาก็พยายามจะบอกมีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันด้วยเหตุผลเขาก็รักทั้งคู่พอจะนอนพูดอีกแล้วกว่าจะได้นอนเช้าพอเช้ามาได้ยินเสียงหัวเราะข้างล่างเจ้ถือรองเท้าเราบอกหมากัดรองเท้ากุชชี่ไม่ได้โกรธหมานะโกรธอีเจ้ยืนถือรองเท้าหัวเราะ